คสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดนะครับเจ้ากล่องนี้กันนะครับซึ่งผมไปได้ไปปิดประมูลของหลวงพ่อบุญมาหลวงปู่บุญมามานะครับอันนี้จะเป็นพระกลิ่งนะรายการลุ้นเนื้อนะครับนี่ก็จะรู้สึกว่าแปลกๆตาหน่อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแขนทำงานไม่ค่อยสะดวกนะอันนี้จะเป็นลุ้นเนื้อนะครับพระกลิ่งของหลวงปู่บุญมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เนื้ออะไรนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกกำลังใจทุกท่านนะครับที่กดไลค์กด Subscribe กันมานะครับขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ทะลุ500 ทะลุ500มาแล้วนะครับมาในทีมก็ร่วมสนุกกันไปด้วยกันนะครับไม่หนีไม่หายนะครับอันนี้นะครับทีมงานจัดสร้างนะครับคือทีมงานเฮียโตเนาะดูด้านในเป็นเนื้ออะไรกล่องเดี๋ยวดูด้านหน้ากันก่อนพระกลิ่งมงคลเศรษฐีนะครับโชติธรรมโมสำนักสงฆ์เขาแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหลวงปู่บุญมาส่งเข้าประกวดนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาชมกันปึ๊บปึ๊บโอ้โหเนื้ออะไรเนี่ยอันนี้เนื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวสิแกะทุกคนคิดว่าเนื้ออะไรครับทุกคนคิดว่าเนื้ออะไรนี่เราก็เปิดตัวมาแบบเก๊ะๆกลางๆนะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทำคลิปนานพูดไม่ค่อยพูดเหมือนแบบลิ้นติดๆกันหน่อยโหนะกริ่งอันนี้จะเป็นฐานตัวฐานจะเป็นบัวคว่ำกับบัวหงายใช่ไหมนะเนี่ยเป็นบัวคว่ำบัวหงายครึ่งหนึ่งนะครับตามแบบฉบับพระกลิ่งนะครับส่วนเขาเรียกอะไรอ่ะทางพระหัตถ์ขวาเนาะจะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนแบบแสดงถ้าแสดงปางมาวิชัยนะครับฟังมาวิชัยนะครับแล้วก็ส่วนภาพซ้ายนะครับจะเป็นการถือเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นหม้อยานะหรือว่าที่เขาเหมือนเป็นผลไม้ที่ไว้เป็นยานะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะสักครู่แว่นเดี๋ยวหาแว่นแป๊บมาดูกันปั๊บดูสิหน้าตาสงสัยกันไหมครับว่าทำไมน่าจะพักกลิ่งนะครับแต่ละรุ่นแต่ละที่นะครับจะมันแบบออกไปทางจีนหน่อยจะออกตาตีแปลกอันนี้ผมสงสัยส่วนตัวนะสำหรับปักกิ่งนะนี่สั่นไม่ดังนะครับไม่มีด้านไหนนะปกติปักกิ่งนะครับก็จะใส่เหมือนแบบเป็นก้อนเหล็กหรือว่าก้อนอะไรสักอย่างอุ้ยทำเบอร์122นะปกติก็จะใส่เหมือนเป็น
ก้อนกลมๆอ่ะเหมือนเป็นก้อนโลหะหรือว่าอะไรที่ว่าเขาปลุกเสกมาแล้วเนาะก็เพื่อว่าใช้เหมือนแบบเขาจัดคล้ายๆเหมือนเอามาเขย่าอ่ะเขย่าเวลาเขาสวดมนต์เวลาเขาสวดเจริญภาวนานะครับซึ่งถ้าพูดตามที่มาของพระกิ่งนะพระกิ่งเนี่ยจะสร้างนะเริ่มต้นตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นทิเบตนะทางทิเบตทางแถบจีนนะถ้าพูดถึงนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยจะได้รับอิทธิพลมาจากทางขอมทางเขมรนะครับซึ่งทางขอมหรือเขมรสมัยก่อนนะก็จะเขาเรียกอะไรเคารพสักการะนะครับพระกิ่งเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่พระเจ้าชัยเขาเรียกอะไรพระเจ้าชัยวรมันที่1 นะครับถึงวรมันที่7เนี่ยคือจะมีการจัดสร้างมีการทำขึ้นมาตลอดนะครับเพื่อทำบูชานะครับซึ่งพระกิ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นพระพุทธเจ้าปางหนึ่งนะครับของลิทิมหายานนะครับก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นครูในด้านของเภสัชรักษาพยาบาลนะครับตามความเชื่อโบราณนะครับคือเขาจะนิยมสร้างเหมือนแบบไว้อธิษฐานแช่น้ำนะครับทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็ดื่มกินนะครับความเชื่อที่ว่าจะช่วยรักษานะโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับแล้วก็ช่วยขจัดอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือด้านโชคลาภเมตตามหาบารมีนะเมตตามหานิยมนะครับก็ถ้าดังๆถ้าในประเทศไทยเนาะก็จะที่นึกถึงกันได้ก็จะเป็นพระกิ่งปาวเลศนะท่านพระกิ่งปาวเลศแล้วก็สายทางของวัดสุทัศน์ทางวังจันทร์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งลักษณะของพระกิ่งนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละแบบนะมีความแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางวัดบวรนิเวศวิหารนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มของวัดสุทัศน์เทพวรวะเขาเรียกอะไรเทพวรารามนะหรือจะเป็นกลุ่มวัดสุทัศน์เทพวรวรารามนะครับก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็จะเป็นกลุ่มของทางวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็จะมีความแตกต่างออกไปนะแต่สำหรับนี้นะครับหลวงปู่บุญมานะทำการจะปลุกเสกนะครับสวยสดงดงามนะมีความสวยสดงดงามนะครับด้านหลังเขียนว่าอะไรดูด้านหลังสิด้านหลังเขียนไว้ว่าโชติธรรมโมนะอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับปรับมุมกล้องผิดสวยงามนะลงยาสวยงามอยู่แล้วก็มีการลงยาเหมือนตรงดอกบัวด้านหน้านะดอกบัวก็จะถ้านับก็จะเป็นถ้าตามปกติจะเป็น7ดอกใช่ไหมตัวนี้จะเป็น1 2 3 4 5 6 7ใช่7ดอกนะครับอันนี้จะเป็นดอกบัวคว่ำดอกบัวงายนะครับสวยนะได้อยู่ไปตั้งหน้ารถนี่พอดีเลยนะครับนะคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสามารถทักมานะครับพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับพระกิ่งนะครับผมได้มาราคาเป็นก็เรียกอะไรราคาไม่แรงนะสำหรับสายของหลวงปู่บุญมานะครับราคาไม่แรงน่าจับนะเพราะว่าถ้าพูดถึงก็เขาก็เอาเงินไปเขาเรียกอะไรอ่ะบำรุงพุทธศาสนาต่อไปนะแล้วก็มีของยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับ
มีของที่ระลึกในวโรกาสนั้นๆ นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพระกิ่งนะครับมงคลเศรษฐีนะครับของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ